ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำคณะเข้าร่วมตักบาตรเทโวกับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีพร้อมคณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2561สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทยเมียนมาและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในมิติพระพุทธศาสนาณวัดเจดีทองจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาค่ะเมื่อเวลา 13 นาฬิกาของวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดและหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่จัดข้าวสารอาหารแห้งเดินทางไปตักบาตรเทโวโรหณะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดเมียวดีเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2561ณวัดเจดีทองจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาโดยได้พร้อมใจกันใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 3,000 รูปทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนาและสังคมตลอดไปเพื่อสานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทยเมียนมาในรูปแบบของความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาอีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการพ่อค้าประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆอย่างกว้างขวางสำหรับการทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษาถือเป็นการทำบุญใหญ่และเป็นประเพณีที่ทางจังหวัดเมียวดีโดยวัดเจดีทองได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีพระสงฆ์ทุกวัดในจังหวัดเมียวดีมาร่วมบิณฑบาตรับสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งบรรยากาศการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในวันนี้มีพุทธศาสนิกชนจังหวัดเมียวดีมาร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่น